โปรแกรมฟุตบอลประจำวันจันทร์ที่23กันยายน2567ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับ VP ทีเด็ดของเราเราร้อยหลานะครับจัดไปกับทางด้านของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับสุดมันครับเจอกับทางด้านของแมนซิตี้นะครับแมนซิตี้เนี่ยออกนำก่อน1-0นะครับเหมือนจะเป็นทางของแมนซิตี้ทั้งนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ทางด้านของอาร์เซนอลครับมีทีเด็ดที่ขาดอยู่ในลูกเซตพีซนะครับก็พลิกกลับมาแซงได้2-1ในครึ่งแรกเนี่ยก็เป็นทางด้านของทอสซานะครับโดนใบแดงไปด้วยนะครับท้ายช่วงครึ่งแรกโดนใบแดงแบบไม่จำเป็นนะครับแล้วก็ครึ่งหลังจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับ3แต้มจะเป็นของอาร์เซนอลอยู่แล้วก็มาโดนทางด้านของแมนซิตี้ครับขึงใส่ทั้งครึ่งเลยนะครับมาได้ประตูตีเสมอได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับสุดท้ายเสมอกันไป 2-2 เหล่าร้อยหลาไปกับทางด้านของอาร์เซนอลนะครับค่ำคืนนี้มีมาฝากกันทั้งหมด6คู่นะครับวันจันทร์แบบนี้เปิดรับสัปดาห์ใหม่นะครับคู่แรกไปกันที่กันโชเซียอิตาลีครับอาตาลันต้าเปิดบ้านรับการเยือนของโคโมนะครับลาลิก้าสเปนเรียลเบติสกับมายอร์กานะครับโปรตุเกสซูเปอร์ลีกบาวิสต้าเปิดบ้านรับการเยือนของเบนฟิก้าครับนอร์เวย์ดิวิชั่น1เป็น KFUM ออสโลนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของโมนะครับสวีเดนออสเวนคานครับโกเทนเบิร์กเปิดบ้านรับการเยือนของฮาร์มสตัดแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับเดนมาร์กซูเปอร์ลีกโคเปนเฮเกนครับเจอกับทางด้านของอัลบอร์กนะครับกำแพงสูงทีเดียวทั้งหมด6คู่ค่ำคืนนี้ครับอัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับไปดูกันที่คู่แรกกันก่อนครับกันโชซีอาอิตาลีอาตันต้าเปิดบ้านรับการเยือนของโคโมนะครับคู่นี้กำแพงเปิดมาเป็นทางด้านของเจ้าบ้านครับเม็ดเต็มๆถึงเม็ดกว่าๆนะครับในตารางคะแนนเนี่ยอาตาลันต้าอยู่อันดับที่8นะครับแข่งไป4นัดชนะ2แพ้ไป2โคโม4นัดยังไม่ชนะใครเสมอ2แพ้ไป2นะครับเจอกันมาทั้งหมด3นัดเนี่ยอาตาลันต้าทั้งนั้นนะครับล่าสุดเจอกันปี2022อุ่นเครื่องนะครับอาตาลันต้าชนะไปถึง4-0ก่อนหน้านั้นเจอกันในดิวิชั่น2นะครับการโชซิลิเบก็เป็นทางด้านของอาตาลันต้าชนะได้ทั้งไปและกลับครับฤดูกาลปี2003-2004นะครับผลงานพบกันล่าสุดนะครับก็ถือว่าเป็นทางด้านของอาตาลันต้าทำผลงานได้ดีกว่าชนะ3นัดรวดนะครับมาดูผลงานของอาตาลันต้ากันบ้างครับแต่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดล่าสุดเจอกับอาร์เซนอลเสมอ 0-0 นะครับก็ถือว่าต้านทานอาร์เซนอลได้อยู่ก่อนหน้านั้นเล่นในบอลลีกนะครับลาลิก้าเนี่ยชนะฟิออเรนติน่าในบ้านครับ3-2ไปเยือนอินเตอร์แพ้ 4-0 นะครับเยือนโตริโน่แพ้ 2-1 ชนะเลตเช่นะครับ4-0ครับทีมอันดับล่างตารางเนี่ยอาตาลันต้าก็ยังทำแฮนดิแคปได้ดีอยู่นะครับทางด้านของโคโมบ้างครับเปิดฤดูกาลมานะครับไม่มีนัดกลางสัปดาห์ก็ถือว่าพักมาเต็มสัปดาห์ได้เปรียบที่พละกำลังนะครับนัดล่าสุดเสมอโบโลญญาครับในบ้านเนี่ย 2-2 ก่อนนั้นเกมเยือน3นัดนะครับแพ้อูดิเนเซ่ 1-0 เสมอกาญารีครับแพ้ยูเว่ 3-0 นะครับก็ถือว่าทำแต้มได้พอสมควรเลยครับสำหรับทางด้านของโคโมน้องใหม่นะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างครับการจัดทัพวันนี้อาตาลันต้ามาในรูปแบบ 3-4-2-1 นะครับบุกแน่นอนนะครับเจอทีมอันดับล่างกว่าแบบนี้นะครับตัวรุกก็มีทางด้านของเดเตกุยนะครับกลางจัดมาถึง5ตัวใช้ฟูลแบ็กนะครับมีทางด้านของลุกแม่นนะครับคาเทเลเล่นะครับทางด้านของมาเทนลูนจับคู่กับแอนเดอร์สันนะครับฟูลแบ็กใช้ทางด้านของลาเกตลี่นะครับรวมถึงทางด้านของเบลันโนวานะครับโคโมครับวันนี้จัดทัพมาในรูปแบบ 4-2-3-1 ครับแล้วก็ยืนกันแบบ Total Football เลยนะครับใช้เกมรุกทิ้งหน้าไว้ตัวเดียวนะครับที่เหลือจัดเกมรับอัดมาถึง5ตัวนะครับในแดนกลางก็ถือว่าวันนี้แพ็ครับนะครับรอโต้ตัวผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ทางด้านของเจ้าบ้านนะครับขาดทางด้านของโตลอยสกามาก้านะครับที่เจ็บอยู่นะครับตัวสำคัญเลยนะครับสกาวินนี่ด้วยนะครับทางด้านของโคโมวันนี้ไม่มีราฟาเอลวาลานครับกองหลังตัวหลักเลยที่ได้มาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ทางด้านของบาบ้าครับที่ยังเจ็บอยู่นะครับกำแพงคู่นี้ครับก็ถือว่าสูงพอสมควรสำหรับทางด้านของอาตาลันต้านะครับเนื่องจากผลการเล่นแล้วก็ฟอร์มช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีนะครับแต่2นัดล่าสุดเล่นในบ้านเนี่ยก็ถือว่าทำประสบความสำเร็จนะครับได้ตามเป้าชนะฟิออร์กับเสมออาร์เซนอลไปได้คู่นี้ยังมองที่อาตาลันต้านะครับกำแพงที่เมตรกว่าๆไม่น่ายากครับเพราะฉะนั้นไปกับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างอาตาลันต้าวันนี้ครับที่กำแพง1เมตรเต็มหรือเมตรเกือบเมตรครึ่งครับไปต่อกันที่ลาลิก้าของสเปนกันบ้างนะครับเรอัลเบติสวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของมายอร์กานะครับคู่นี้กำแพงเปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างเบติสครับที่ครึ่งเมตรเท่านั้นเองนะครับคู่นี้ทางด้านของเบติสอันดับดีกว่านะครับอยู่อันดับ10ในตารางแข่ง5นัดชนะ2เสมอ2แพ้ไป1
มาโยก้าอันดับ11ครับแข่งไป6นัดชนะ2เสมอ2แพ้ไป2นะครับเจอกันมาทั้งหมด10นัดเนี่ยเบติสทั้งนั้นเลยนะครับเหมือนบอลจะแพ้ทางกันไกลๆเบติสชนะไป8ใน10นัดเสมอกันแค่2นัดครับด้วยการที่ผ่านมาก็เป็นทางด้านของเบติสนะครับชนะได้ทั้งไปและกลับนัดที่ไปเยือนมาโยก้าเบติสชนะ 1-0 นะครับแล้วก็ทางด้านของเล่นในบ้านเบติสเนี่ยเบติสชนะไป2ประตูต่อ0เลยนะครับ3นัดหลังเนี่ยมาโยก้ายังยิงเบติสไม่ได้นะครับมาดูผลงานกันบ้างครับเจ้าบ้านนะครับเบติสเล่นในบ้านมา2นัดล่าสุดเก็บ6คะแนนเต็มนะครับนัดล่าสุดเนี่ยชนะเคตาเฟ่ไป2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นชนะทางด้านของเลกาเนสไป2ประตูต่อ0ครับไปเยือนมาดริดแพ้2-0ในคอนเฟอเรนซ์ลีกในบ้านนี่ก็ชนะคริสบาสไป3ประตูต่อ0ถือว่าผลงานในบ้านแจ่มแจ๋วเลยนะครับทางด้านของมาโยก้าบ้างนะครับนัดล่าสุดเพิ่งเก็บทางด้านของเรอัลโซซิเดดมานะครับเฉือนชนะไปได้นะครับเปิดบ้านเฉือนชนะไป1ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นแพ้ให้กับบีเอเรลครับ 1-2 ไปเยือนเลกาเนสชนะ 1-0 นะครับเสมอเซบีย่าแพ้โอซาซูน่าในการไปเยือนเกมเยือนมาโยก้า2นัดชนะ1แพ้ไป1นัดนะครับตัวผู้เล่นกันบ้างครับ11ตัวผู้เล่นของเบติสวันนี้คาดว่าจะจัดทัพกันมาในรูปแบบ 4-2-3-1 หลัง4ตัวครับแดนกลางเนี่ยมีทางด้านของเอซาลูลี่นะครับทางด้านของฟอร์นาวตัวหลักเลยเพย์เมเกอร์นะครับแล้วก็ทางด้านของอาซาเน่เดียวนะครับหน้าเป้าเป็นทางด้านของอาวิล่าครับแล้วก็คู่ในแดนกลางนะครับเป็นกลางรับเนี่ยเป็นมาร์คโรค่ายืนคู่กับทางด้านของอัลติมิล่านะครับก็ถือว่าดูดีทีเดียวนะครับทางด้านของฝั่งมาโยก้าบ้างครับจัด 4-2-3-1 มาชนเลยนะครับแต่เน้นรับมากกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็สวนกลับเปอร์เซ็นต์การครองบอลมาโยก้าส่วนมากก็ไม่ค่อยจะได้ครองบอลกับเขาเลยครับสวนกลับจะเป็นส่วนมากนะครับหน้าเป้าเป็นทางด้านของเมอริคี้นะครับแล้วก็ใช้แดนกลาง5ตัวนะครับมีอาซาโนนะครับรวมถึงทางด้านของดานี่โรดิเกสเป็นเพย์เมเกอร์ถือว่าฟอร์มดีนะครับอย่างดานี่แล้วก็มาร์คทางด้านตัวซ้ายเนี่ยใช้เป็นทางด้านของมาร์คโดมิเนสนะครับคู่กลางใช้คอสตายืนคู่กับทางด้านของมาลานเลสมาลานเนสนะครับตัวเจ็บของทั้งคู่วันนี้เบติสยังกุมขมับอยู่นะครับวิลเลียนคาวาโยยังเจ็บอยู่นะครับอิสโก้ก็ยังเจ็บลุ้นเช็คความฟิตของมาร์คบาทรานะครับมาโยก้าตัวเจ็บ3ตัว2ตัวก็ตัวหลักด้วยนะครับอย่างมาฟิโลนะครับรวมถึงทางด้านของลาเบสนะครับกำแพงคู่นี้ก็เป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะครับครึ่งเมตรเท่านั้นเองเหล่าร้อยหลาก็ยังมองว่าครับคู่นี้เนี่ยก็ส่วนมากเจอกันเบติสทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้มองไปที่เจ้าบ้านอย่างเบติสกำแพงที่ครึ่งเมตรไม่น่าจะมีปัญหานะครับขยับกันไปต่อที่โปรตุเกสซูเปอร์ลีกกันบ้างนะครับเป็นทางด้านของบาวิสตาวันนี้เปิดบ้านรับกำเยือนของเบนฟิก้าครับงานหนักเลยทีเดียวกำแพงคู่นี้เป็นเบนฟิก้าครับฐานะเกมฐานะทีมเยือนแต่เปิดกำแพงมันสูงถึงเมตรครึ่งนะครับเจอกันมาล่าสุดเนี่ยก็เป็นทางด้านของเบนฟิก้านะครับชนะไปได้ในตารางครับบาวิสตาอยู่อันดับที่15ครับเบนฟิก้าอันดับ7แข่งมา5นัดเจ้าบ้านบาวิสตาชนะแค่นัดเดียวครับเสมอไป2แพ้ไป2เบนฟิก้าแพ้1นัดนะครับชนะ3เสมอ1ผลงานที่เจอกันล่าสุดก็เป็นเบนฟิก้าเปิดบ้านชนะไปนะครับเล่นในบ้านบาวิสตาบาวิสตาล่าสุดก็เป็นทางด้านของบาวิสตาครับหากปากาเซียนเอาชนะเบนฟิก้าไปได้3ประตูต่อ2นะครับนัดนี้เนี่ยจะทำได้อีกหรือไม่นะครับก่อนหน้านั้นเจอกันในบ้านของบาวิสตาเนี่ยก็เป็นทางด้านของเบนฟิก้าบุกมาเยือนชนะไปได้3ประตูต่อ0นะครับมาดูผลงานกันบ้างครับบาวิสตาเล่นบอลลีกมานะครับนัดล่าสุดเสมออามาดอร่า 2-2 ในเกมเยือนครับในบ้านเนี่ยเสมอเอสโตริลไป 0-0 ไปเยือนฟามิลิเกาแพ้ 1-0 ครับแพ้บาก้า1ประตูต่อ0ไปเยือนคาซาเพียเนี่ยชนะได้1ประตูต่อ0นะครับทางด้านของเบนฟิก้าบ้างครับช่วงหลังเนี่ยฟอร์มเริ่มดีมานะครับเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดล่าสุดบุกไปเยือนโซเวนาสเวดด้านะครับกลางสัปดาห์ที่แล้วชนะมาได้2ประตูต่อ1ก่อนนั้นเปิดบ้านชนะซานตาคาร่าไป 4-1 ไปเยือนโมไรเลนเซ่เสมอ 1-1 ครับชนะทางด้านของอามาดอร่า1ประตูต่อ0แล้วก็ชนะคาซักเพียไป 3-0 เลยทีเดียวนะครับในบ้านก็ถือว่ายังไว้ใจได้อยู่เกมเย็นมีสะดุดให้เห็นอยู่บ้างครับสำหรับทางด้านของเบนฟิก้านะครับกำแพงวันนี้ครับเป็นทางด้านของเบนฟิก้าครับเปิดกำแพงมาสูงทีเดียวนะครับเสียวไส้อยู่เหมือนกันแต่ก็ยังเชื่อว่าเบนฟิก้าไม่น่าจะมีปัญหานะครับพักมาหลายวันแล้วน่าจะผ่อนคลายกันแล้วบ้างนะครับแล้วก็ความฟิตน่าจะเรียกกันมาได้เต็มๆนะครับเมตรครึ่งสำหรับเบนฟิก้าไม่น่ายากนะครับเจอบาวิสตานาทีนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ไปกับทางด้านของเบนฟิก้าครับราคาเมตรครึ่งครับขยับกันไปต่อที่นอร์เวย์ทิปิเกนลีกนะครับKFUM Oslo ครับตัวแสบของโมเลยนะครับวันนี้เจอกับโมที่เป็นผู้มาเยือนนะครับกำแพงคู่นี้ทีมเยือนเปิดมาที่เกือบ
ครึ่งเมตรนะครับสำหรับราคานี้โมก็ถือว่าเสียวไส้อยู่เหมือนกันนะครับตารางคะแนนครับทางด้านของเจ้าบ้านออสโลนะครับแข่งมา22นัดชนะ7เสมอ8แพ้ไป7นะครับทางด้านของโมเนี่ยแข่งไป22นัดนะครับชนะ12เสมอ4แพ้ไป6ก็ลุ่มๆดอนๆอยู่ครับผลงานยังไม่ค่อยประติดประต่อเท่าไหร่เพิ่งเจอกันมาแค่2นัดเองนะครับเจอกันมาล่าสุดเป็นทางด้านของ KFUM Oslo บุกไปเยือนโมเนี่ยชนะได้ 2-3 ด้วยนะครับก่อนหน้านั้นเจอกันในบอลถ้วยครับโมบุกมาเยือนเนี่ยชนะได้2ประตูต่อ1นะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาคนละ1ครั้งแต่ทางด้านของเจ้าบ้านอย่างทางด้านของออสโลเนี่ยได้เปรียบนะครับเล่นในบ้านวันนี้ผลงานของเจ้าบ้านครับ KFUM Oslo นะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือน SK Brann ครับแพ้ไป 2-0 ไปเยือนไวกิ้งแพ้ 1-0 ในบ้าน3นัดเนี่ยชนะ2นัดนะครับแพ้ทอมโซ 1-0 นัดเดียวเท่านั้นนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านก็เอาชนะทางด้านของ Lillestrøm ไปได้นะครับ2ประตูต่อ0ทางด้านของโมบ้างครับ2นัดมี10เม็ดนะครับยิงโหดเหมือนโกรธใครมานัดล่าสุดบุกไปเยือนคริสเตียนซุนชนะไปได้ถึง 4-0 นะครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะเฟดริกสตัดไป 6-1 เลยไปเยือนโรเซนบอกในแพ้นะครับ 2-1 ชนะเอลบอก 1-0 นะครับแล้วก็ในบ้านเนี่ยชนะฮามคามไป3ประตูต่อ0ก็ถือว่ายิงได้ต่อเนื่องครับทางด้านของโมนะครับเกมรุกก็ดูดันเหมือนเดิมในลีกนะครับคู่นี้กำแพงเปิดมาค่อนข้างที่จะแปลกนะครับเปิดมาไม่ค่อยขาดเท่าไหร่สำหรับโมนะครับอาจจะยั้งกันไว้เพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยเล่นทางด้านของ KFUM Oslo เนี่ยไปเล่นกับโมไว้เยอะนะครับยิงโมได้ถึง3เม็ดนะครับเอาชนะมาได้ 3-2 คู่นี้ก็ยังมองว่าโมครับเหมือนจะกลับมาแล้วนะครับวันนี้น่าจะลงตัวมากขึ้นนะครับ KFUM Oslo ช่วงหลังเกมรับไม่ค่อยจะดีนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ไปกับโมครับกำแพงที่ประมาณเกือบครึ่งเมตรครับไปต่อกันที่สวีเดนออสเวนคานครับIFK โกเทนเบิร์กวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของฮาร์มสตัดนะครับคู่นี้ก็เป็นทางด้านของเจ้าบ้านเปิดกำแพงมาเม็ดเต็มเลยนะครับค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวในตารางคะแนนเนี่ยโกเทนเบิร์กอยู่อันดับ12นะครับฮาร์มสตัดอันดับที่14แข่งมา22นัดโกเทนเบิร์กชนะ5เสมอ7แพ้ไป10ครับทางด้านของฮาร์มสตัดนะครับแข่งไป22นัดเช่นกันนะครับชนะ7แพ้ไปถึง15นัดยังไม่เสมอใครนะครับไม่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกับใครเลยนะครับผลงานของการเจอกันเนี่ย10นัดหลังเป็นการเสมอกันถึง6นัดนะครับโกเทนเบิร์กชนะไป2ฮาร์มสตัดชนะไป2นะครับฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเป็นทางด้านของฮาร์มสตัดด้วยซ้ำนะครับทำผลงานได้ดีกว่านัดล่าสุดฮาร์มสตัดเอาชนะโกเทนเบิร์กได้ในบ้านใน 1-0 นะครับก่อนหน้านั้นบ้านโกเทนเบิร์กเสมอกัน 0-0 นะครับแล้วก็เล่นในบ้านฮาร์มสตัดก็ยังเสมอกัน0ประตูต่อ0อยู่อย่างที่ได้เรียนไปคู่นี้หนักเสมอนะครับแต่วันนี้เนี่ยแฮนดี้แคปมันแปลกพอสมควรนะครับผลงานของเจ้าบ้านโกเทนเบิร์กบ้างครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนฮักเคนครับเสมอ3ประตูต่อ3ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านแพ้ฮัมบาบี้ไป 1-0 ครับไปเยือนเอลบอกแพ้ 3-1 นะครับชนะอาริอาน่าในบอลถ้วยเนี่ย 2-0 เสมอซิลิอุสนะครับแล้วก็เสมอกับวานาโมหนักไปทางด้านเสมอครับทางด้านของโกเทนเบิร์กนะครับมาดูฮาร์มสตัดกันบ้างนะครับผลงานเนี่ยนัดล่าสุดแพ้ให้กับเอลบอกไป 1-0 ครับไปเยือนมอลบี้แพ้ 3-1 นะครับเปิดบ้านแพ้วาสเทาไป 1-0 นะครับทีมท้ายตารางเจอกันแต่เจอวาสเทาที่อยู่ท้ายตารางเนี่ยเอาชนะได้คาบ้านเลยนะครับในบอลถ้วยเนี่ยเอาชนะได้ครับที่เหลือบอลลีกเนี่ยไม่ชนะใครมาแล้ว5นัดนะครับสำหรับทางด้านของฮาร์มสตัดนะครับคู่นี้แฮนดี้แคปอยู่ที่เจ้าบ้านครับเปิดกำแพงมา1เมตรเต็มเลยนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าวันนี้อาจจะจบเสมอแต่ก็ยังจับยังชั่งใจอยู่อาจจะรอกำแพงหล่นลงมาหน่อยสักเกือบ1เมตรละกันนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังไว้ใจโกเทนเบิร์กอยู่นะครับเกมรุกดีกว่าฮามสัตช่วงนี้ไม่ไหวนะครับแพ้รัวๆเลยให้ไปกับทางด้านของโกเทนเบิร์กครับเมตรเต็มๆครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของโคเปนเฮเกนครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของอัลบอกนะครับคู่นี้กำแพงสูงทีเดียวครับโคเปนเฮเกนเกือบ2เมตรนะครับในตารางคะแนนเนี่ยทางด้านของโคเปนเฮเกนเล่นมา8นัดนะครับชนะ4เสมอ2แพ้ไป2อัลบอกอันดับ9ครับแข่งไป8นัดเช่นกันนะครับชนะ3แพ้ไปถึง5นัดนะครับผลงานที่เจอกันมา10นัดหลังเนี่ยก็เป็นทางด้านของโคเปนเฮเกนทั้งนั้นนะครับชนะได้8นัดเสมอ1ทางด้านของอัลบอกชนะได้1นัด2นัดล่าสุดเล่นกันในบ้านของโคเปนเฮเกนโคเปนเฮเกนชนะได้แค่ 1-0 ทั้ง2นัดนะครับไม่ขาดก่อนหน้านั้นเนี่ยขาดนะครับปี2022เนี่ยโคเปนเฮเกนชนะได้ทั้งไปและกลับ 3-1 กับ 3-0 นะครับผลงานของเจ้าบ้านครับโคเปนเฮเกนนัดล่าสุดบุกไปเยือนมิทิแลนด์ครับแพ้ไป 2-1 ก่อนหน้านั้นแพ้ให้กับแลนส์โครน่านะครับในการอุ่นเครื่องครับ 2-1 โดนเผาเครื่องมานะครับ
ในบ้านชนะบอนบี้ 3-1 ครับเสมอคิวมานอกในคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับแล้วก็แพ้ให้กับนอร์ทแลนด์ในเกมเยือน 3-2 ที่ชนะขาดเนี่ยชนะทางด้านของคิมานอกนะครับในบ้านคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ย 2-0 ที่เหลือเล่นบอลลีกยังชนะใครไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะครับทางด้านของอัลบอลบ้างครับผลงานดีต่อเนื่องนะครับ3นัดเล่นบอลถ้วย2นัดชนะไป3นัดเลยนะครับนัดล่าสุดชนะเฟเดริเซียไป 4-1 เลยนะครับก่อนหน้านั้นเอาชนะลิงสปี้ไป 2-1 ในบอลถ้วยเจอบอลลีกล่างก็ชนะได้ถึง 7-0 นะครับไปเยือนแรนเดอร์แพ้ 1-0 ในบ้านแพ้อาฮุดกับบอนบี้ครับ 4-0 ทั้ง2นัดเลยคู่นี้กำแพงก็อยู่ที่ทางด้านของโคเปเกนครับเหล่าร้อยหลักก็ยังมองว่าแพงไปนะครับพี่ท่านไหนอยากจัดอยากสวนเอาบอกก็มีลุ้นอยู่นะครับด้านของโคเปเกนเปิดกำแพงมาขนาดนี้วันนี้ความพร้อมน่าจะแบบมาเต็มทีมนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ยังเชื่อว่าโคเปเกนครับน่าจะขาดได้ครับรอกำแพงลงมาเหลือสักเม็ดครึ่งแล้วกันนะครับ2เม็ดน่าจะมีแน่ครับให้ไปกับทางด้านของโคเปเกนครับคู่นี้กำแพงที่เม็ดครึ่งครับครบจบเรียบร้อยครับค่ำคืนนี้6คู่นะครับไปทบทวนกันอีกทีนึงนะครับคู่แรกครับอาตันต้ากับโคโมนะครับคู่นี้ก็ยังมองไปที่ทางด้านของเจ้าบ้านอย่างอาตันต้านะครับกำแพงเม็ดกว่าๆไม่น่าจะมีปัญหานะครับน่าจะจบที่ 2-0 ถึง 3-0 นะครับสำหรับคู่นี้คู่ต่อไปครับเป็นทางด้านของเบติสกับมายอร์กานะครับคู่นี้ก็ยังเชื่อว่าเบติสน่าจะเฉือนชนะได้นะครับมองไปที่เบติสชนะที่1ประตูต่อ0นะครับบาวิสตาเบนฟิก้าก็เป็นทางด้านของเบนฟิก้าเปิดมากำแพงสูงทีเดียวครับเมตรครึ่งแต่ก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับคู่นี้ก็ยังมองว่าเบนฟิก้าน่าจะจบที่สกอร์3ประตูต่อ1ได้นะครับทางด้านของโมกับ KSUM ออสโลคู่นี้ยังช่างใจอยู่นะครับอยากไปเจ้าบ้านเหมือนกันนะครับชอบนะครับเพราะว่าให้ขวัญและกำลังใจให้ขวัญถุงมาเยอะทีเดียวสำหรับ KFUM Oslo ในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับแต่วันนี้ขอเลือกไปที่โมนะครับสกอร์ที่คาดก็น่าจะเป็นทางด้านของโมเฉือนชนะได้ 1-0 นะครับโกเทนเบิร์กกับฮามสัตคู่นี้ก็ยังมองไปที่เจ้าบ้านอย่างฮามสัตนะครับเจ้าบ้านอย่างโกเทนเบิร์กนะครับฮามสัตช่วงนี้เกมรับไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะครับคู่นี้ไปกับทางด้านของโกเทนเบิร์กเม้นเต็มๆสกอร์ที่คาดก็น่าจะจบที่2ประตูต่อ0นะครับคู่สุดท้ายโคเปนเฮเกนกับทางด้านของอัลบอกนะครับก็ถือว่าโคเปนเฮเกนเป็นยักษ์ใหญ่อยู่แล้วนะครับในลีกของเดนมาร์กนะครับวันนี้เนี่ยเจออัลบอกที่ฟอร์มกำลังแรงแบบนี้อยู่ดีแฮนดิแคปกระโดดไกลมาแบบนี้ขอตามแฮนดิแคปแล้วกันนะครับสกอร์ที่คาดก็น่าจะเป็นทางด้านของโคเปนเฮเกนนะครับ 3-1 หรือ3ประตูต่อ0นะครับครบจบเรียบร้อยค่ำคืนนี้6คู่นะครับพี่ท่านไหนสนใจนะครับเข้าร่วมรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับบทวิเคราะห์เพิ่มเติมรวมถึงทางด้านของทีเด็ดของเหล่าร้อยหลาก็สามารถสอบถามกันมาได้ที่ @sign100ra นะครับพี่ท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามนะครับหน้าช่อง YouTube เหล่าร้อยหลาก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับช่วยกันกดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันอีกเพียบนะครับแล้วก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ที่ทายสกอร์ถูกเมื่อวานด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับดูบอลกันให้สนุกพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ